สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่30สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างสุดยอดมากเลยคือเมื่อวานนี้ปอมไปเป็นพิธีกรอีกงานนึงนะคะแล้วก็เห็นคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยส่งมาบอกว่าคุณปอมรีบมาดูเร็วตอนนี้ตลาดหุ้นพุ่งไปเนี่ย30จุดแล้วเออปอมเปิดมาตกกระจายเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อวานพุ่งแรงมากเลยเนาะระหว่างวันนี้ไปแตะจุดสูงสุดที่ 1,617.73 จุดแล้วก็ปิดที่ 1,614.14 จุดนะโอ้โหเมื่อวานสรุปก็ปิดขาตอนช่วงปิดเนี่ยบวกไป 28.35 จุดด้วยกันนะคะหรือว่า 1.7% แหมทำเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะตลาดหุ้นไทยก็ขอให้ยั่งยืนอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทีนี้มาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะไปตลาดหุ้นต่างประเทศย้ำช่องทางการรับชมตื่นเต้นไปหน่อยเพราะว่าเห็นตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นมานานแล้วนะพุ่งแรงมากเลยอ่ะมาดูช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงย้ำคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com YouTube เราก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปดาวน์โหลดได้เลยนะเป็น HD หมดเลยนะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็คุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะมีทีวีเอพิโซดต่างๆซีรีส์ภาพยนตร์ข่าวกีฬาดูได้หมดเลยแล้วก็ช่องไทยดูทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องนะคะพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศกันได้นะคะเดินทางไปไหนก็พกตัวนี้ไปค่ะขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทีวีมีช่อง HDMI พกแค่นี้มีอยู่2ตัวแล้วก็ปลั๊กอะแดปเตอร์แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยแค่เสียบอะกับเปิดเน็ตจบนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง www.wellnessmarkshop.com นะคะอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางเยอะบอกแล้ว HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะมากลับมาตลาดหุ้นเมื่อกี้เห็นตลาดหุ้นไทยไปแล้วตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เมื่อวานนี้นี่ก็ช่วงแรกๆจริงๆแล้วเปิดมาเนี่ยมันดิ่งก่อนนะก็กังวลสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามในคาบสมุทรเกาหลีนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะมีความเชื่อนะคะว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นะคะขณะที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เขาไปสนใจในเรื่องของภัยพิบัติตัวพายุฮาร์วีนะคะที่ถล่มรุนแรงมากที่สุดเลยนะคะถล่มรัฐเท็กซัสเนี่ยในรอบ50ปีเลยนะแล้วตอนนั้นเป็นเฮอริเคนตอนนี้เบาตัวเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนี่โอ้โหแย่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนะก็เลยเรื่องมันเลยยังเงียบๆอยู่นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นบวก 0.54% ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะขอไปเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.05% นะคะหางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.62% เวทเต้ไต้หวันบวกไป 0.43% แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีคอสปี้เกาหลีใต้นะคะปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้เนี่ยบวกไป 0.06% อินโดนีเซียติดลบไป 0.09% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.1% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.29% ส่วนใหญ่บวกค่ะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะคือเช้าวันนี้เนี่ยราคาค้าปลีกบ้านเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วราคาน้ำมันดิบเนี่ยล่าสุด $46.44 ต่อบาร์เรลเนี่ยเมื่อวานก็$46.57มันทำไมขึ้นนะไม่เข้าใจ มันลงทุกวันเลยราคาน้ำมันดิบอ่ะอ่ะ
ก็ค้าปลีกขึ้นนะวันนี้เติมเมื่อวานไม่รู้มีใครได้เติมกันไปบ้างหรือยังนะคะแล้วก็สำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เมื่อคืนนี้มีการปรับลดลงไปนะคะก็ประเด็นเนี่ยคือลงมาที่สุดเนี่ยในรอบต่ำในรอบ1เดือนเลยนะคะคือโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บริเวณเท็กซัสเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็ประสบกับเนี่ยเรื่องของพายุเฮอริเคนฮาร์วีนั่นเองนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานอุปสงค์ด้วยก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลดลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของทองคำสำหรับทองคำเมื่อคืนนี้นะคะไปปิดอยู่ที่ 1,318 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์คือจริงๆแล้วบวก3วันติดเลยนะแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีด้วยคือตอนนี้ทุกคนก็หันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอ่ะนะหลังจากที่เกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ก็ยิงขีปนาวุธข้ามน่านฟ้าญี่ปุ่นก็เลยกระพือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้33บาท18สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอ่อนดีไหมก็ไม่อ่อนอะยังแข็งเหมือนเดิมนะคะนั่นก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้าวันนี้สำหรับค่าเงินบาทนะตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปยังไงต่อนะคะเราก็ต้องมาพูดคุยกันละค่ะว่าไอ้ที่เห็นเมื่อวานนี้มันจีรังยั่งยืนขนาดไหน 1614.14 จุดแหมเรานึกว่าเราจะไม่เห็น 1,600 แล้วนะเห็นเมื่อวานนี้แบบตกใจเลยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณคณคจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับคุณชัยวันนี้ยังไงต่อคะเนี่ยเห็นเมื่อวานมือตกใจครับผมวันนี้ยังไงต่อนะครับก็โดยปกติในแง่ของเทคนิคก็แล้วกันนะครับก็คือโดยรวมนั้นถ้าดูจากตัวสถิตินะครับก็จะพบว่าเวลาเป็นแท่งยาวเฟื้อยขึ้นมา1แท่งนั้นโดยปกติแล้วแท่งเทียนถัดไปจะเป็นแท่งเทียนที่สั้นลงโดยธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าผมย้อนตัวสถิตินะครับผมเอานับเพียงแค่ตั้งแต่ต้นปีกันละกันไม่ย้อนนานนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะดังกล่าวครั้งหรือ2ครั้งนะครับที่เลยออกจากเส้น Top Potential Band ไปนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วสักพักหนึ่งก็จะย่อตัวกลับนะครับนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีการลดความร้อนแรงลงระยะสั้นนะครับแต่ก่อนที่จะลดความร้อนแรงลงนั้นคิดว่าตลาดน่าจะเทสตามแนวต้านก่อนนะครับก็คือสักประมาณ1619มาจากไหนนะครับก็คือย่อสูงที่เคยทำไว้แถวปี2558นะครับเขาเคยทำไว้อยู่แถวๆนี้นะครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ1617นะครับก็อาจจะเช็คบริเวณดังกล่าวนิดนึงนะครับอันที่2ก็คือ1626นะครับ1626มาจากไหนก็มาจากในส่วนของส่วนต่างนะครับของที่เราเล่นไซด์เวย์กันมาพอสมควรนะครับตั้งแต่1591กับตัว1556นะครับเมื่อส่วนต่างตรงนี้แล้วก็บวกด้วย1591ไปนะครับก็จะได้ตัวเลขแถว1626นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ก่อนด้านบนนะครับว่าพอถึงบริเวณแนวต้านนั้นก็เป็นปกตินะครับที่อาจจะมีแรงขายระยะสั้นออกมานะครับอันที่สองถ้าถามเรื่องของการย่อตัวลงแล้วย่อไประดับไหนนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นระดับจิตวิทยานะครับคือยืนเหนือท้ายสุดแล้วน่าจะยืนเหนือ1,600ไว้ได้ก่อนนะครับก็จะใช้แถว1603นะครับกับจิตวิทยาแถว1,600ไปเป็นแนวรับนั่นเองครับผมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กรอบก็น่าจะแกว่งอยู่ประมาณ1603เป็นแนวรับแนวต้าน1619ก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย1626นะคะครับผมคิดว่าผมอาจจะสั้นๆแบบนี้ครับกับผมเพราะว่าอันที่2ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายจะเห็นว่าโดยปกติแล้วพอเลยจาก 70,000 ล้านถึงเกือบ 100,000 ล้านเนี่ยโดยปกติแล้วมักจะยังไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกสักพักนึงวอลลุ่มการซื้อขายโดยรวมน่าจะทยอยลดลงก่อนนะครับแล้วก็พอทยอยลดลงนั้นทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในส่วนของแนวต้านที่ผมวางสเต็ปไว้อาจจะไม่กว้างเท่ากับเมื่อวานนั่นเองครับผมค่ะวันนี้ทางหลักๆแล้วน่าจะไปทางฝั่งไหนเป็นหลักคะผมคิดว่าน่าจะฝั่งเทสแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวลงครับผมเพราะถ้าทางจะเปิดมาใกล้ประมาณนะคะเห็น PO อยู่ที่1617โดยประมาณครับครับผม
ก็อาจจะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ชนต้านแล้วก็อาจจะย่อนะคะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะครับก็เลยในมุมมองนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเองก็ขึ้นมากันพอสมควรเหมือนกันนะครับทำให้ในส่วนของระยะสั้นนะครับเนื่องจากที่เราคุยกันก็คือเราเล่นอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบลงถูกไหมครับเมื่อกรอบแคบลงนั้นก็เลยดึงในส่วนของหุ้นที่แบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมแรกก็คือเป็นหุ้นขนาดกลางๆเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือหาหุ้นที่เป็นประเภทแลกกาดก็คือราคาหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าแฟร์ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ได้เลือกขึ้นมาแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าเป็นหุ้นที่ไม่หวือหวาสมัยก่อนหวือหวาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับก็คือตัวโกลบอลนะครับตัวโกลบอลนั้นก็ราคาแฟร์ไพรส์อยู่ที่17บาทนะครับในส่วนของภาพของพื้นฐานก่อนนะครับก็คือแนวโน้มนะครับในส่วนของปี17ก็ต้องตอบว่ากำไรอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับอาจจะเร่งตัวขึ้นในส่วนของปีหน้ามากกว่านะครับแต่ว่าที่เก็งกำไรเข้ามานั้นในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับก็ในแง่ของเทคนิคนั้นราคาหุ้นเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็นแท่งแรกๆนั่นเองนะครับทำให้ตัวของแนวต้านนะครับน่าจะมีโอกาสทดสอบแถว 15.2 นะครับแล้วก็อีกล็อตนึงประมาณ 15.7 นั่นเองนะครับส่วนแนวรับนะครับคิดว่าฐานน่าจะยกสูงขึ้นอยู่แถว14ไม่ต่ำกว่า 13.8 ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 13.8 ก็ต้องยอมจำนนครับครับผมโอเคอีกตัวหนึ่งล่ะคะมีอีกไหมคะจริงๆก็มีกลุ่มของค่าปีกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วงหนึ่งราคาหุ้นแฟร์เนี่ยอยู่สูงที่72บาทก็คือตัวโรบินสันนะครับปัจจุบันเทรดกันอยู่แถว50กว่าท่านเองนะครับทำให้ผมมองว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นลักกาดเหมือนกันนะครับการเก็งกำไรเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นแท่งแรกๆท่านเองทำให้ต้นทุนของผู้เล่นอาจจะไม่เสียเปรียบมากนักนะครับก็เลยผมมองว่าราคาหุ้นถ้ามีการดีดตัวขึ้นในส่วนของเทคนิคอลรีบาวนั้นก็อยู่แถวประมาณ58บาท 57.75 ถึง58บาท50นะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับน่าจะรักษาระดับแถว 54.5 ไว้ได้ครับผมโอเควันนี้ให้2ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณชัยคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งในเรื่องของการส่งคำถามนะคะหรือว่าคอมเมนต์อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายกันใต้ลิงก์วิดีโอต้องเห็นของเพื่อนๆอ่ะถ้าเกิดเห็นคนเดียวเห็นเราคนเดียวคอมเมนต์คนเดียวแสดงว่าส่งผิดที่นะคะอินบ็อกซ์ไม่รับนะคะเพราะอินบ็อกซ์ปั๊มก็จะไม่เห็นนะแล้วก็การส่งคำถามอย่าลืมขอตัวพิมพ์ใหญ่เช็คตัวสะกดให้เรียบร้อยบางคนเขียนมาลีใช้ตัว R ก็ถ้าปอมไม่รู้ไงปอมก็จะเสิร์ชหาหุ้นชื่อมาลีตัว R อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะยังไงรบกวนนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยแหละเรื่องหลักของราคาที่ส่งมาให้ด้วยนะคะคุณพังสวัสดีค่ะเรียกชื่อถูกแล้วนะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าพุทธมาอุณโมพุทธยะมั่งมีสีสุขลาภผลพูนทวีกันมากๆนะครับคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณแจมวรวรรณสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วนะคะคุณอภิสิทธิ์คุณบัวจุงสุขคุณขวัญสิรินะคะคุณมิตรแหมบอกว่าอาทิตย์หน้ายิงอีกนะเซตจะได้บวกอีก200จุดเอาขนาดนั้นเลยเนาะเอาวันนี้ให้ผ่านก่อนนะแล้วก็คุณปุ๋ยสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะรวยๆเฮงๆคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณพงพิสุทธิ์นะคะสวัสดีค่ะเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมนะทักทายเสร็จรีบส่งหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ก็เข้ามากันเร็วๆเนาะจะได้ไม่ต้องไปทัวร์อีกรอบนึงเสียเวลาคนอื่นเขาด้วยนะก็จะมี2ตัวนะคะก็มี Global นะคะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้แฟร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บาทนะคะให้แนวต้าน15บาท20แล้วก็15บาท70ส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่14บาทเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่14บาท50นะคะแล้วก็ยอมจำนนเนี่ยหลุด13บาท80แล้วก็อีกตัวนึงที่ให้วันนี้ก็คือ Robins นะคะโรบินสันแฟร์นี่ประมาณ70บาทนะคะก็ให้แนวต้านอยู่ที่57บาท50ถึง
ึง58.50 บาทส่วนแนวรับอยู่ที่54.50 บาทเมื่อวานปิดอยู่ที่56 บาทนะคะพี่กบสวัสดีค่ะคุณพี่กบกนิกานะคะก็เข้ามาด้วยเนาะส่วนเซตวันนี้แนวต้านอยู่ที่1619แนวต้านแรกนะคะเปิดนี่จะ1617นะเนี่ยส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่1603นะคะก็คุณชัยบอกว่าวันนี้น่าจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านแล้วอาจจะย่อลงนะคะก็ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาตอบคำถามเลยนะคะคุณชัยคะครับได้ครับค่ะท่านแรกถามตัว B Grim ค่ะ B Grim ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะโอเคก็ถ้าดูจากตัวภาพของเขานะครับเหมือนคล้ายๆแปลนไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับรับได้ไหมผมคิดว่าเนื่องจากเขาแบกยอดสูงแถว 19.8 นะครับดังนั้นตรงบริเวณ 19.8 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกนะครับแต่ไม่ควรต่ำกว่า 19.5 นะครับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของการคำนวณขึ้นไปนั้นจะได้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็มันจะมีค่าอีกค่านึงนะครับแถว20.8 นะครับแล้วก็21.10 บาทนั่นเองครับผมโอเคถ้ารับเท่าไหร่นะคะตอนแบ็คข้อสุดท้ายของยอดสูงอยู่แถว 19.8 นะครับ 19.8 แต่ว่าไม่ต่ำกว่า 19.5 นะครับครับผมโอเค 19.5 ก็ยอมจำนนเนาะต่อมา IRPC 5.85 เมื่อวานนี้ยังไม่มีค่ะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเบรกยอดสูงครั้งที่แล้วแถว5.70 บาทมาได้นะครับเท่ากับว่า5.70 บาทเปลี่ยนสถานะตัวเขาเองเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เออร์เลอร์ไม่ควรต่ำกว่า5.60 บาทนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นนะครับเนื่องจากตอนเช้าเปิดมายอดสูงทำเท่ากันนะครับแถว6 บาทดังนั้น6 บาทเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็ตัวของแนวต้านถัดไปอยู่แถว5.25 บาทนั่นเองเออ6.25 บาทนั่นเองครับผมโอเคค่ะAKP ค่ะอัคคีปราการยังไม่มีค่ะผมคิดว่าเป็นหุ้นที่เหวี่ยงตัวหนึ่งนะครับก็ราคาหุ้นเขาที่ผ่านมาพยายามยันเวลาไหลลงมามักจะไปโชว์ลงมาเทสที่เส้น5วันนะครับแล้วก็ต้องรีบติดกลับนะครับเมื่อเส้น5วันอยู่แถวๆบริเวณ 2.6 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าติดกลับขึ้นไปตัวของแนวต้านอยู่แถว2.80 บาทนะครับกับ2.92 บาทแต่ต้องยอมรับนะครับเวลาเขาเหวี่ยงลงก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับผมโอเคทีม precision ตัวทีมค่ะยังไม่มีค่ะโอเคก็ราคาหุ้นเองถ้าลองสังเกตดูลองใช้เส้น5วันเป็นหลักนะครับก็จะพบว่าตัวโทษทีเส้น10วันเป็นหลักนะครับก็จะพบว่าราคาหุ้นตอนที่เหวี่ยงลงมาก็เส้นนี้ครับเป็นตัวตั้งรับนะครับก็อยู่ณปัจจุบันอยู่แถว 2.10 2.08 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนการติดตัวขึ้นนะครับก็อยู่แถวยอดสูงที่เคยทำไว้นะครับมี2.32 บาทกับ2.40 บาทประมาณนั้นครับโอเคคุณผู้ชมอันนี้เทคนิคล้วนๆนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหลุดเท่าไหร่ไม่ควรหลุดเท่าไหร่คะตัวทีมจริงๆเส้น10วันแถว 2.08 นะครับไม่ควรหลุดเพราะว่าเวลาเขาไหลลงมาสไตล์จะเป็นลักษณะ V shape ลงค่อนข้างกว้างแล้วเร็วอะครับค่ะต่อมา BJC Burley Yuker ต้นทุน52 บาทค่ะครับในส่วนของ BJC นั้นถ้าในแง่ของพื้นฐานนะครับของปี18ทำไว้ที่60 บาทนะครับส่วนถ้าในกรณีที่เล่นเกมกำไรในแง่ของเทคนิคนั้นตัวเลขนะครับหลังจากที่เข้าแบกแถว48 บาทนะครับก็มี48 บาทตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งอยู่แถว 46.75 ดังนั้น48กับ 46.75 เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นก็ตัวเลขจิตวิทยาแถว50 บาทนั่นเองครับแต่ต้นทุน52 บาทนี่ควรจะต้องถั่วไหมคะหรือยังไงต้องไปดูว่าสมมติว่า48ถ้าถั่วมาแล้วจะได้ค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ผมคิดว่าต้องต่ำกว่า48นะครับถ้าจะถั่วนะคะคแล้วว่าต้นทุน52 บาททีนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นก็อาจจะต้องลุ้นอีกรอบหนึ่งที่50 บาทว่าผ่านไปได้ไหมใช่ครับถ้าผ่านไม่ได้ก็
ผมคิดว่าก็อย่างน้อยเวลาไหลลงมารอบหน้านะครับก็อาจจะโอเครอบนี้อาจจะเสียรอบไปแต่ว่าพอไหลลงมารอบหน้าแล้วฐานของเขาลองสังเกตดูถ้ามองแบบไม่มีมองแบบเชิงบวกนะครับก็จะพบว่าฐานตอนลงแต่ละครั้งก็ยกฐานสูงขึ้นถูกไหมครับเมื่อยกฐานสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าโอเคเวลาเราตั้งรับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นกับเทรนขาลงถูกไหมครับเราอาจจะเล่นกับเทรนไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้ครับผมโอเคอ่ะคอมเซเว่นถามมา2ท่านนะคะยังไม่มีทั้ง2ท่านเลยรับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วตัวของคอมเซเว่นเองนะครับราคาหุ้นเองก็มีการแบ็คแถว 12.7 มานะครับก็มีระยะสั้นๆ สั้นมากอยู่แถว 12.7 นะครับแล้วก็ฐานขยับขึ้นมาเป็นไม่ควรย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า 12.1 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนั้นด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่แถวบริเวณ 13.50 นะครับแล้วก็อีกนิดนึงแถว13.50 ถึง 13.70 อ่ะครับเป็นแนวต้านครับผมก็คือรับประมาณ12.10ครับถ้า12.10จริงๆเป็นตัว worst case นะครับไม่ควรหลุดนะครับ 12.7 บวกลบตรงนี้มากกว่าครับผม 12.7 เป็นแนวรับนะคะครับโอเคต่อมา CIMBT ยังไม่มีค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นหุ้นที่ออกด้านข้างนะครับเมื่อออกด้านข้างเราก็อาจจะไปดูว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแน่นอนตัวฐานของแนวรับที่ย้ำไปย้ำมามันอยู่ที่ย้ำไปย้ำมาอยู่แถว 1.05 ใช่ไหมครับดังนั้นในกรณีที่ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราอยากจะพิจารณาเราอาจจะขยับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น 1.07 ก็ได้นะครับก็ใช้ตัวเลข 1.07/1.05 เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านต้องยอมรับนะครับว่าการติดตัวก็จะเป็นทีละสเต็ปเหมือนกันนะครับมีแถว 1.12 นะครับกับตัว 1.17 นั่นเองครับผม 1.17 โอเคก็อย่าให้หลุด 1.05 ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าตอนครั้งสุดท้ายที่เป็นบอททอมครั้งสุดท้ายของตั้งแต่วันที่ถ้าท่านลองสังเกตดูตั้งแต่15 16 17 18 19แถวๆนั้นทั้งหมดอยู่ในเรนจ์ประมาณ 1.05 ครับโอเคEA ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ค่ะยังไม่มีค่ะครับก็จริงๆราคาหุ้นก็ขึ้นมา3วันติดนะครับทำให้เรื่องของการไล่ราคาผมก็ไม่แนะนำนะครับเหลือแต่ค่าเฉลี่ยสมมติว่า3วันมีค่าเฉลี่ยอยู่สักประมาณสักครู่หนึ่งนะครับ34ขึ้นมาแถว 37.50 ค่าเฉลี่ยอยู่แถว36บาทเศษๆนะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับก็แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านต้องยอมรับนะครับว่าแนวต้านอาจจะค่อนข้างถี่ไปนิดนึงนะครับจากยอดสูงทำไว้แถว 37.75 ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ค่อยจะพิจารณาแถว 38.50 ครับค่ะโอเคบิ๊กแคมเมร่าต้นทุนไม่มีต้องถามก่อนนะครับว่าเล่นชอบเล่นสไตล์ตัวโอเวอร์โซแต่ว่าเล่นกับโอเวอร์โซที่อยู่ในกรอบของดาวเทนอยู่นะครับ ดังนั้นถ้าแบบนั้นนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาแนวรับก่อนนะครับ แนวรับที่ฐานที่มีระยะสำคัญนะครับก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นแท่งยาวแท่งหนึ่งขึ้นมานะครับเหมือนคล้ายๆแอนกราฟฟิ้งตัวหนึ่งนะครับถ้ามีจุดกับตัวต้นทุนของเขาก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 3.1 ถึง 3.06 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านน่าจะมีโอกาสทดสอบแถว3บาท40จนถึง3บาท46ก็น่าจะเวียงอยู่บริเวณแนวรับแนวต้านดังกล่าวนั่นเองครับผมโอเคค่ะPower Line ค่ะจบรอบหรือยังคะตัวนี้PLE นะครับค่ะเปิ้ลค่ะจบไหมผมคิดว่าถ้าเป็นในแง่ของเทนก็ไม่ได้จบอะไรนะครับเพราะว่าเขาเกาะกับเส้น10วันมาโดยตลอดใช่ไหมครับมันขึ้นว่าการจบนั้นเป็นลักษณะแบบไหนจบนี่คือหลุดออกจากเทนไหมคำตอบก็คือไม่ได้หลุดออกจากเทนนะครับแต่มันคำถามมันค่อนข้างกำกวมแต่ว่าถ้าจบในส่วนของโอเวอร์บอทนะครับก็ต้องตอบว่าจบนะครับเพราะว่ามันมีโอเวอร์บอทหลายๆตัวในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นเตือนเรื่องเกี่ยวกับซื้อมาเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าโอเคมันน่าจะเป็นการจบรอบของระยะสั้นช่วงหนึ่งแต่ถ้าเรื่องของเทนยังไม่จบครับแล้วรับได้ไหมคะ
ตัวไหนนะครับตัวนี้แหละค่ะเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับสมมติว่าผมใช้ตัวคร่าวๆนะครับในการอธิบายผมใช้เส้น10วันเป็นหลักผมคิดว่าถ้าผมจบผมคิดว่าเมื่อไหร่หลุดที่เส้น10วันผมอาจจะค่อยๆปรับพอร์ตออกไปครับผมคือถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ควรหรือเปล่าคะโอเคควรไหมต้องไปดูว่ายอมรับในส่วนของการเหวี่ยงของเขาได้ไหมนะครับเพราะว่าเวลาเขาไหลลงนะครับของแต่ละครั้งนะครับสมมติยกตัวอย่างนะครับ 1.62 สามารถไหลลงมาเหลือบาท30ได้นะครับโอเคถ้ายอมรับนะจุดที่ในการไหลลง เวลาเป็นการลงที่แบบเป็นอัตราเร่งนะครับก็ต้องยอมรับได้นะครับดังนั้นก็ถ้าจะเข้าก็คือต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถว 1.5 ประมาณ 1.53 ไม่ควรต่ำกว่า 1.5 นะครับครับผมต้านให้เท่าไหร่คะต้านนั้นก็คือยอดสูงของวันนี้เขาทำแถว 1.64 นะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมามันมีแนวต้านสำคัญสำคัญนะครับอยู่แถว 1.68 1.72 แล้วก็ 1.77 เป็นต้นครับผมโอเคPPS ค่ะ Project Planning ต้นทุนบาท72ค่ะจะไปต่ออีกไหมครับผมก็นี่ครับเป็นสไตล์แบบนี้นะครับก็คือเวลาไหลลงปุ๊บมันทิ้งก็ลงมาจะไปแตะอยู่ที่10วันก่อนนะครับโดยปกติจะเป็นเส้น EM ผมใช้ EMA นะครับบางท่านใช้ SMA ก็ได้ใช้ EMA เหมือนกันก็แตะอยู่ตรงนี้นะครับ 1.82 ถ้าเขาหยุดได้นะครับมีแรงซื้อแรงสู้กันอยู่แถวๆนี้ได้นะครับการดิ่งตัวขึ้นแน่นอนอย่าเพิ่งมองข้ามช็อตว่าจะกลับไปที่เดิมนะครับต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นที่ติดตอนเช้าอยู่แถวประมาณ 1.93 1.95 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนครับผมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน 1.72 แนวต้านจะอยู่ที่ 1.93 1.95 ใช่ครับแล้วก็เส้น10วันอยู่แถว 1.82 ก็คืออย่าให้หลุด 1.82 ครับครับ ECL ต้นทุน 3.32 ค่ะตอนนี้ 3.26ก็เห็นไหมครับพอหลุดเส้นปุ๊บลงมาก็มีแรงขายดังนั้นถ้าสมมติว่ามีดิดกลับไปแล้วเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากก็จะลองขายดูแถว3.4ต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถว3.46ครับค่ะคือต้นทุนเขา3.32เพราะฉะนั้นก็รอลุ้นที่3.40ก็3.40ถึง3.46ก็ได้ครับผมโอเคมาโก้ค่ะต้นทุนมี2ท่านเลยต้นทุนเท่ากันเป๊ะเลย1.89 บาทโอเคก็ในส่วนของมาโก้นะครับถ้าเราดูจากตัวชาร์ตไปพร้อมๆกันจะเห็นว่าราคาหุ้นเริ่มขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ตัวเลขของ2-3วันทำการนะครับที่เขาทำยอดต่ำไว้แถว 1.83 ก็ไม่ต้องหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมามันก็ไปที่เส้น10วันอีกครั้งหนึ่งแถว 1.79 ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับแล้วก็แนวต้านก็กลายเป็น 1.9 ถึง 1.93 ก็เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเท่ากับรูปนี้อาจจะเป็นรูป shooting star รูปหนึ่งของการกลับตัวระยะสั้นนั่นเองครับผมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้นทุน 1.89 ก็อย่าให้หลุด 1.83 แนวต้าน 1.9 จนถึง 1.93 ใช่ครับนะคะMint Miner ค่ะยังไม่มีมิ้นนั้นในแง่ของพื้นฐานก็คำแนะนำอยู่ในด้านซื้อนะครับแต่เป็นแต่ว่าถ้าในแง่ของเทคนิคนั้นก็จะพบว่าราคาหุ้นกำลังทดสอบแนวต้านที่สำคัญแถว40บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรก40ขึ้นไปได้นะครับตัวเลขถัดไปอาจจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับอาจจะไม่ใช่แบบอัตราเร่งนะครับสเต็ปถัดไปอยู่แถว 41.25 แล้วค่อยไปว่าการแถว 42.5 นั่นเองจากทีละสเต็ปมากกว่าครับผมค่ะถ้างั้นพอถ้าเกิดจะรับรอลุ้นให้มันผ่านทะลุแนวต้านไปก่อนดีไหมคะก็ได้ครับแล้วก็ส่วนฐานของแนวรับที่สำคัญสำคัญนะครับอยู่บริเวณยอดต่ำเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาย่ำไปย่ำมาอยู่แถว 38.75 แล้วก็ไม่ควรต่ำกว่า38บาทนั่นเองครับผมโอเคMTLS ต้นทุน 34.75 บาทค่ะเมื่อวานนี้เป็นแท่งขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ถึงทุน
ผมคิดว่าถ้าอีกสักแท่งหนึ่งนะครับเขาน่าจะขึ้นมาเช็คอย่างน้อยที่ท่านติดอยู่แถว 34.75 มีโอกาสนะครับแต่พอถึงตรงนั้นต้องขออนุญาตนะครับอาจจะต้องเช็คแรงซื้อแรงขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไหลลงเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับแล้วก็ปรับตัวแล้วลงมาดังนั้นตัว 34.75 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จะเป็นตัวเลขถัดไปแถว36บาทนั่นเองนะครับ okay. อาจจะดูอึดอัดนิดนึงแถว 34.75 ครับค่ะนั้นอดทนไว้อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้ครับก็เสียเวลาหรือว่าการย้อนกลับมาก็คือพอมันไม่ผ่านแถว 34.75 ปุ๊บเวลาเขาไหลลงมาก็น่าจะลงมาฐานเดิมอยู่แถว33บาท32บาท50อะไรประมาณนั้นนะครับซินเน็กซ์สินค้า IT ยังไม่มีค่ะครับก็จริงๆแล้วของเขาเองก็ดูเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับจากกว้างแล้วค่อยๆแคบลงนะครับมีฐานแนวรับที่เป็นยอดต่ำยกสูงขึ้นแล้วก็ตัวของแนวต้านยอดสูงก็พอๆกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นมีอยู่2ช้อยนะครับก็คือเปิดตลาดแล้ว 13.6 ยังไม่ผ่านก็อาจจะถอยลงมาแล้วก็มาเล่นอยู่ระกอบระหว่าง 13.2 กับ 13.6 ไปก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตีผ่านแถว 13.6 แล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายเข้ามาก็ตัวเลขของท่าถัดไปอยู่แถว 14-14.20 นั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าอยากจะรับก็รอสัก 13.6 ให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็ค่อย follow by มันอาจจะชัวร์กว่าแต่ถ้าเกิด 13.6 ไม่ผ่านมันก็จะลงมาเล่นอยู่ที่กรอบ 13.2-13.6 แต่ถ้าเกิด 13.6 ผ่านก็จะเห็นต่อไปก็ 14-14.20 นะคะคุณผู้ชมบอกว่าอดทนพอได้ทนอดไม่ไหวSBOA ค่ะ SBOA ต้นทุน2.18 บาทจะซื้อเพิ่มดีไหมคะนี่ลงมาเส้น10วันจริงๆด้วยนะเส้น10วันตัวรับใช่ครับก็ผมก็ใกล้ๆจะตั้งรับก็ใช้ตัวเลขตัวเส้นนี้เป็นหลักก่อนกันละกันนะครับในแต่ว่ามันก็แค่ตัวสถิตินะครับมันไม่ได้แปลว่าการันตีนะครับดังนั้นตัว 2.0 ตัวของ 2.02 2.04 ก็เป็นแนวรับนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับก็อยู่ที่ต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถว 2.12 โทษทีนะครับ 2.18 จนถึง 2.22 ประมาณนั้นนะครับค่ะต้นทุนก็อยู่ที่ 2.18 พอดีเลยถ้างั้นซื้อเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้เปิดมา 2.06 ใช่ ผมว่าก็ถ้าจะซื้อก็พิจารณาที่เส้นดังกล่าวครับ 2.04 2.02 ตรงนี้ครับค่ะอ้าวมาดูเซตกันนี่เราตอบคำถามไปเยอะแล้วนะ ตลาดเพิ่งเปิดมาก็ไฮ16เดี๋ยวก่อนนะนี่มันของเมื่อวานนี้อ่ะเปิดมาก็ 1618.65 จุดนะคะเป็นไฮของเช้านี้นะคะคือพูดง่ายๆก็ใกล้1619แล้วอ่ะ1619แล้วก็มีแววที่อาจจะย่อลงได้นะคะรอดูให้ดีแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยก็อาจจะต้านถัดไป1626นะคะแนวรับวันนี้1603นะคะเนี่ยย่อแล้วเนี่ยเริ่มย่อแล้ว 1618.39 แล้วอ่ะต่อ BEM BEM ต้นทุน 9.90 บาทค่ะตอนนี้ 7.90 บาทโอ้โหเอ้ยมีต้นทุนนี้ไม่น่าใช่ครับนั่นน่ะสิไม่มีนะครับผมอ่ะสมมุติว่าต้นทุน 7.90 บาทก็จริงๆแล้วหลังจากที่เข้าเบรกแถว 7.70 มานะครับก็แน่นอนก็แถว 7.70 บวกลบตรงแถวนั้นก็ไม่กลัวหลุดนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับยอดสูงไฟบังคับของเขาอยู่แถว8.15ประมาณนั้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เคยทำยอดสูงไว้ก็อยู่แถว8.25ครับผม 7.90 จริงๆด้วย8.15 บาทแล้วก็8.25 บาทนะคะเป็นแนวต้านครับค่ะไปเรื่อยๆนะรอก่อนได้ใช่ไหมคะครับก็เขาเพิ่งจะมีเบรกขึ้นมาดังนั้นแล้วแต่ว่าตัวของลูกค้าเองเป็นลักษณะสไตล์ไหนนะครับถ้าเป็นแค่เกมไรตามรอบเฉยๆก็ทำกำไรตามรอบไปนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับก็คือยังไงก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเบรกแถว7.70ขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังจะพิสูจน์สูตรเรื่องของการเปลี่ยนเทรนนะครับค่ะโอเคนี่ผมนั่งมอง
ตัว TFEC เอ้ย1620แล้วว่าเซตอ่ะ1621แล้วอู้อ้าวอีกต้านหนึ่งเท่าไหร่นะ1626นะคุณชัยครับ อ่ะจัดไปดูซิจะไปกันถึงไหนสเต็กค่ะคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน24บาทจะถือหรือว่าจะขายดีจริงๆแล้วโหเป็นคำถามที่แปลกเหมือนกันนะครับก็ถ้าในแง่ของพื้นฐานนะครับก็ยังคำแนะนำซื้อนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของเทคนิคนะครับแน่นอนตัวเลขบริเวณ25บาทถ้าใครเคยเล่นประจำนะครับก็จะพบว่าเป็นอะไรที่แบบอีกพอสมควรกันนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็แถว 26.5 นั่นเองครับค่ะก็ลองดูแล้วกันพอใจตรงไหนก็ขายตรงนั้นตรงคำถามตอนที่เข้าซื้อครั้งแรกอะครับเพราะอะไรตั้งใจยังไงเนาะถ้าอยากจะถือยาวได้ไหมคะตัวนี้สมมุติถ้าเป็นเน้นลงทุนจริงๆแล้วถ้าในแง่ของพื้นฐานก็อยู่ในเลนส์ประมาณ29ครับถามใจตัวเองดูว่าจะเก็งกำไรหรือว่าจะลงทุนถือยาวเดี๋ยวพอทนไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องมีขายออกมาก่อนเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดให้เลือกระหว่าง CK กับสเต็กเอาตัวไหนดีคะมันขึ้นอยู่กับความเบี่ยงนะครับถ้าตอบในแง่ของพื้นฐานก็ต้องตอบตัว CK นะครับแต่ในแง่ของทางด้านช่วงที่เหวี่ยง CK จริงๆแล้วถ้าเราไปดูแถวๆบริเวณในอดีตที่ผ่านมาแถวๆ25บาทก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้เขาเล่นอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับระหว่าง26กับตัว30นะครับแต่อย่างน้อยถ้าให้ผมเลือกผมก็คงเลือกเลนส์ที่ผมพอจะรู้แล้วนะครับว่าเล่นในกรอบไหนกับกรอบไหนนะครับระหว่างสมมติว่าอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ CK 27กับ30ผมก็ยังมีกรอบนะครับแต่ขณะที่ตัวสเต็กเนี่ยเขาจะเล่นกรอบกว้างไปเล่นกรอบกว้างเหมือนกันนะครับก็เล่นระหว่าง24กับตัว29ครับค่ะก็ลองเลือกดูอันไหนถ้าตักเถิดพื้นฐานเน้นๆจะเป็น CK มากกว่าใช่ไหมคะในแง่ของตัวแฟร์ใช่ครับก็ลองดูว่าอยากจะได้พื้นฐานด้วยหรือว่าเก็งกำไรสุดไหมเนี่ยสเต็กเนี่ยก็เล่นอยู่ในกรอบคนที่เล่นก่อสร้างผมคิดว่าเขาเป็นคนอดทนสูงอยู่แล้วครับเนาะกว่ามันจะมาทีเนาะมันไม่ได้มาง่ายๆนะโอ้โหนี่นั่งมองตัว TFEX นะคุณชัยมันแบบกระพริ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 บตลอดเวลาเลยนี่บวกไป10จุดแล้วนะคะตลาด1624แล้วนะเหลืออีก2จุดนะจะถึง1626นะคะจัดไปใครอยากจะไปไหนก็ไปตอนนี้นี่ขอนั่งมองเฉยๆกลัวเหมือนกันบ้านปูค่ะบ้านปูยังไม่มีตอนนี้17.70 บาทค่ะครับก็เป็นการเบรกของเมื่อวันก่อนเป็นยอดสูงของครั้งก่อนมัน 17.5 นะครับควรจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับในระหว่างวันนะครับแล้วก็ถ้าเออร์เลอร์ลงมาก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 17.17.20 นะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับไปอยู่แถวบริเวณตัวยอดสูงด้านซ้ายมืออยู่แถว18.20 บาทกับตัว18.60 บาทครับโอเคอยู่ในกรอบตามนี้นะคะอย่าให้หลุด 17.20 นะคะแนวรับ 17.5 นะคะ ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีตอนนี้ 7.95 บาทค่ะเซตบวกไปแล้ว 11 จุดด้วยกันจริงๆแล้วเขาเองเขาก็บีบแค่เหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมsymmetrical รูปหนึ่งเหมือนกันนะครับฐานยกแล้วก็ย่อสูงลดลงมานะครับการบีบแค่แบบนี้มันขึ้นอยู่ว่าตัวของนักลงทุนเองเป็นสไตล์ไหนเพราะถ้าแค่ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องอดทนนะครับอยู่ในกรอบระหว่างตัวแถว7.50 บาทกับตัว8.10 บาทนะครับ8.10 บาทหรือ8.20 บาทแต่แถวนี้นะครับการที่2ก็คือไม่ถ้าฉันไม่เล่นแบบสไตล์แบบนั้นก็8.20 บาทก็ควรจะต้องมีวอลุ่มแล้วก็รอเบรกก็ได้ครับผมโอเคก็คือรอได้2แบบคือ7.50 บาทรับแล้วก็แนวต้าน8.10 บาทหรือ8.20 บาทหรือว่าจะเอาอีกแบบนึงเอาชัวร์ก็คือ follow by ที่8.20 บาทแต่ต้องรอให้8.20 บาทมีวอลุ่มเข้ามาควรจะมีใช่ครับโอเคต่อมา FC ต้นทุน41สตางค์ตรงนี้เลยฟู้ดแคปิตอลตัวไหนนะครับ FC ค่ะ FC เหรอครับฟู้ดแคปิตอลหุ้นอะไรอ่ะ ขออภัยคุณผู้ชมโอเคก็
จริงๆจากตัวการพิจารณานะครับก็คือผมคิดว่าเมื่อวานนี้มีทิ้งค่อนข้างแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นตัว40ตังค์แน่นอนก็คงจะทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับสมมติว่า40วิ่งขึ้นมา47ต้นทุนก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ43-44นะครับก็สำหรับคนที่เล่น2-3ช่องนะครับส่วนถ้าคนมองครับช็อตก็คือวันนี้ปิดแล้วยืนเท่ากับ43.44ก็ขอต่ออีก1วันก็ได้ครับผมถ้าเกิดปิดได้ที่จุด 43.44 นะคะการบินไทยค่ะถามมา2ท่านยังไม่มีด้วยรับไหมคะจริงๆแล้วราคาหุ้นก็มีไต่ระดับขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะอาจจะไม่หวือหวานะครับก็คือมีซึมขึ้นมาการซึมขึ้นมานั้นก็ทำให้ตัวส่วนต่างอาจจะเป็นทีละสเต็ปมากกว่านะครับก็คือไม่มีเปิดแกปไว้แถว18บาทก็คงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่ฐานแถวๆ17บาท20ประมาณนั้นนะครับครับผมโอเคต่อมา Quality House ค่ะต้นทุน2บาท46 2บาท46ก็จริงๆรอได้นะครับก็เช็คอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้เขาก็พยายามทำยอดสูงไว้ที่ 2.46 เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้วันนี้สมมติว่ายังเขียวอยู่หรือว่าปิดเขียวอยู่ก็ลองโฮต่อดูนะครับส่วนที่กระจุกไปกระจุกมาจะอยู่ที่แถว 2.48 2.5 มากกว่านะครับเมื่อช่วงต้นเดือน8นะครับถ้าลองดูจากตัวชาร์ตจะเห็นไปพร้อมๆกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็น2.50มากกว่าครับผมโอเคก็รออีกนิดนึงลุ้นเนาะซูเปอร์ถามมา2ท่านต้นทุนบาท30กับบาท29อ๋อถามมา3ท่านเลยอีกท่านหนึ่งบอกไม่มีเอาต้นทุนใกล้ๆกันนี้ก่อนประมาณนี้ค่ะบาท30บาท29ก็ถ้าอย่างนั้นก็คงจะเล่นอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับในช่วงที่จะเห็นว่าตอนที่เขาเหวี่ยงครั้งสุดท้ายเขาเหวี่ยงขึ้นมาที่ 1.34 ใช่ไหมครับแล้วก็กลับลงมาแถว 1.28 แล้วจากนั้นก็แคบลงพวกนี้เป็นสไตล์ Pennant นะครับก็คือสามเหลี่ยมแคบๆรูปหนึ่งดังนั้นเขาน่าจะวางส่วนต่างก็คือ 1.34 เป็นแนวต้าน 1.28 เป็นแนวรับนั่นเองนะครับ okay. มันก็มี2ช้อย1ถ้าคนที่เล่นด้านไหนก็จะอยู่เล่นอยู่ในกรอบนี้กับคนที่เล่นด้านนอกก็คือตอนที่เขาเบรก 1.34 ขออนุญาตเช็คที่วอลุ่มอ่ะครับเพราะว่าถ้าผ่านขึ้นมา okay. ได้ก็อีกนิดนึงมันจะมีอีกนิดนึงอยู่แถว 1.36 แล้วจากนั้นก็น่าจะลอยโอเคอ่ะเซตเริ่มไหลละ ค่อยๆลงแล้วเพราะเมื่อกี้ก็ไปเนี่ยไปใกล้1 อ๋อ 1626ไปแล้วนี่แตะไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมา KKP เกียรตินาคินมี2ท่านที่ถามเข้ามานะคะบอกว่าจะรับที่เท่าไหร่เห็น XD วันที่5เดือน9อีกท่านหนึ่งบอกต้นทุน70บาทแนวต้านเท่าไหร่ก็สำหรับตอบโจทย์ต้นทุน70ก็อาจจะรอก่อนก็ได้นะครับแอนโฮแล้วก็อาจจะรอก็ได้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือตอนที่เขาแบกขึ้นมาของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นโกลเด้นคอสก็มาแถว70ถึง 69.5 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับก็มันมีด้านซ้ายมืออยู่แถว72บาท75นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของแนวต้านอยู่แถว75บาทดังนั้นตัวเลขช็อตที่เป็นแนวต้านแรกอาจจะค่อนข้างถี่นิดนึงแถว72บาท75นั่นเองครับผมโอเคค่ะBetter World Green ต้นทุนบาท80ตอนนี้บาท83ขอแนวต้านค่ะครับก็จริงๆก็มีความพยายามนะครับที่ซึมขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับก็คือมันมียอดสูงทำไว้แถววันที่18เดือน8นะครับ 1.84 นะครับแต่ถ้าตรงนี้ปิดออฟเฟอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ท่านอาจจะโฮดูก็ได้นะครับแล้วก็อีกล็อตนึงแถว 1.86เห็นว่าช่วงนี้ 1.84 1.86 เนี่ยจะก็ต้องมันอาจจะค่อนข้างติดนะครับเป็นแนวต้านก่อนนะครับส่วนแนวรับถ้าไม่มีอะไรเสียไปฐานก็ควรจะยกสูงกว่า 1.78 เข้าไว้นะครับค่ะโอเคต่อมา CPO ค่ะ CPO รับที่เท่าไหร่ดีคะ
CPO ถ้าในแง่ของพื้นฐานก็คำแนะนำก็ยังเป็นซื้ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านเห็นก็เห็นไปพร้อมๆกันนะครับตัวฐานของแนวรับอยู่แถว 60.5 ใช่ไหมครับกับแนวต้านที่ทำไว้แถว 62.25 ดังนั้นก็แล้วก็มีตัว ตัวระดับค่าเฉลี่ยกลางนะครับอยู่แถว61บาทนะครับดังนั้นถ้าตั้งรับก็อยู่แถว61บาทกับตัว 60.5 นะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็ค่อนข้างนิดนึงนะครับอยู่แถว62บาทสลึงแต่ถ้าเบรกได้ก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นอยู่ในขอบบนนะครับอยู่แถวประมาณ60ประมาณ64บาทครับผมโอเค SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่มีค่ะก็มีเปิดกระโดดเข้ามานะครับเวลาเปิดกระโดดเป็นแก๊ปมาปุ๊บนะครับโดยปกติแล้วแก๊ปนี้ไม่ควรลงมาปิดอย่างรวดเร็วนะครับก็150ควรจะทำหน้าที่เป็นแนวรับให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นไปนะครับก็ท่านจะเห็นว่าช่วงประมาณเดือน6ที่ผ่านมานะครับการกระจุกตัวติดกันหมดเลยตั้งแต่155จนไปถึง 157.5 นะครับ157.5 ดังนั้นก็ตอบโจทย์นะครับก็คื อมีแถวก่อนถึง155โทษทีมี 153.5 จนถึง 157.5 ครับผมค่ะ 153.5 ถึง 157.5 โอเค InTouch จะถึง60บาทไหมInTouch จะถึง60บาทไหมเป็นคำถามที่แปลกเหมือนกันก็ผมถึงถ้าถึงก็เหมือนให้กำลังใจนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วถ้าในแง่ของพื้นฐานก็ตอบโจทย์ว่าถึงนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับว่าถ้าตอบภายในวันนี้ก็ไม่น่าถึงนะครับก็แถว 58.5 กับตัว 59.25 ประมาณนั้นนะครับค่ะโอเควันนี้ไม่ถึงแต่สักวันหนึ่งจะถึงโอเคได้ไหมครับถึงครับโอเคAdvance ค่ะ Advance ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ Advance ก็ต้องไปดูว่าการวิ่งขึ้นมาทั้งหมด4วันทำการนะครับจาก179วิ่งขึ้นถึง190นะครับเท่ากับว่าถ้าจะรับก็ต้องยอมรับเรื่องของต้นทุนนะครับที่อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็ต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่แถว18ประมาณ186ครับกับไม่ควรต่ำกว่า184ครับผมค่ะโอเคTrue ต้นทุน5บาท60ค่ะโอ้ตรงนี้เลยถัวได้ไม่ใช่ถัวแนวต้านเท่าไหร่คะจริงๆเล็กๆอยู่แถว 5.75 5.8 นะครับตรงนี้ครับถ้าในกรณีที่แบบสั้นมากนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเบรกจากตรงนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเบรกจากแถว 5.8 ขึ้นไปขออนุญาตเช็คที่วันลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้จริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ขออนุญาตโฮอีกวันหนึ่งนะครับดูสิว่าเขาตีผ่านได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าตีผ่านขึ้นไปได้ก็ชิบิยาก็แถวๆ6บาทถึง6บาท15สตางค์ก็ยังมีโอกาสครับผมค่ะโอเค SCN นี่เซตไหลลงมาเรื่อยๆแล้วนะ1618แล้วนะครับ จะเอา1603เลยเหรอคะคุณชัยคะเดี๋ยวขอแวะเซตแป๊บนึงโอเคถ้าเราก็ต้องคำนวณกลับมานะครับสมมติว่าจริงๆ1603ก็ต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าผมคำนวณจากตัว1556จนถึง1617ของเมื่อวานดังนั้นถ้าเราตอบสมมติว่าเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้เนื่องจากเป็นการทำยอดสูงที่ยอดสูงใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้นต้นทุนจะอยู่แถว1609ถ้าจะเอาเป็นการเอาคำนวณใหม่นะครับสมมติว่าคำนวณใหม่ใช้เพราะว่าผมใช้คำนวณจากครั้งของเมื่อวานใช้1607กับ1556แต่ถ้าใช้1626แล้วก็กับ1556ก็จะได้แถวประมาณ1609โดยประมาณกับ
ก็ยังไม่ต่างกันมากก็ยังรู้สึกโอ้จะลงไป1609เลยเหรออ๋ออันนี้ก็แค่ครึ่งนึงที่มาที่ไปเฉยๆครับโอเคค่ะเมื่อกี้ SCN นะคะยังไม่มีค่ะSCN นะครับก็ราคาหุ้นเป็นโอเวอร์โซลมากกว่านะครับก็ต้องถามว่าใช่ไหมในสไตล์ของท่านที่เล่นกับดาวเทนนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีการพิสูจน์สูตรของยอดต่ำที่ยกสูงถูกไหมครับเขามีแค่โอเวอร์โซลเข้ามาเกี่ยวข้องเฉยๆกับตัวมีไดเวอร์เจนต์บางตัวดังนั้นถ้าเล่นเทคนิคอลนั่นก็เทคนิคอลรีบาวต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถวตรงนี้ครับ 4.76 4.8 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าดิดตัวขึ้นก็อยู่แถวจีพีอาร์แถว5บาทนั่นเองครับผมโอเคแจสมินค่ะต้นทุน8บาท12สตางค์ค่ะราคาช่วงนี้ก็ไม่ได้พอฟอร์มอะไรนะครับจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะครับก็อาจจะทำให้ที่ติดอยู่ก็อาจจะต้องก็ถ้าขาดทุนลดลงก็อยู่แถวๆบริเวณ8บาท10กับไม่เกิน8บาท20ไปก่อนนะครับโอเคได้แค่นั้นเนาะ8บาท10จนถึง8บาท20เป็นแนวต้านต้นทุน8บาท12ก็พอมีลุ้นนะคะครับซินเทคตัวทีซินเทคยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท45เบรกครั้งสุดท้ายของยอดสูงทำไว้แถว5บาท35ดังนั้นก็5บาท35ก่อนนะครับแล้วก็เป็นสถานะตัวเขาเองเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวรับอีกแนวรับนึงที่ไม่ควรหลุดก็คือ5บาท15นะครับแล้วก็ถ้าดิดตัวขึ้นไปนะครับสมมุติเป็นสเต็ปของ7 up นะครับแล้วก็ลองลากเทนดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับถ้าผมลากคร่าวๆก่อนนะครับก็จะได้อยู่แถวๆ5บาท705บาท65ถึง5บาท70อ่ะครับครับผมโอเค5บาท65ถึง5บาท70ก็รับตรงนี้เนาะรับก็5บาท35ในกรณีที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับโอเคBDMS ต้นทุน20บาท53สตางค์ค่ะถ้าตอบในแง่ของพื้นฐานก็คำแนะนำก็ยังเป็นซื้อลงทุนอยู่นะครับแต่ถ้าในแง่ของเทคนิคนั้นจะเห็นว่าเขาตอนที่เขาขึ้นครั้งสุดท้ายเขาพยายามเกาะเส้น10วันใช่ไหมครับจะเห็นว่าพอขึ้นเสร็จแล้วเวลาไหลลงก็เส้น10จะเป็นตัวฐานรับนะครับดังนั้นเส้น10ก็อยู่แถว 20.3 20.4 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าติดตัวขึ้นไปด้านซ้ายมืออยู่แถว 21.30 บาท30ตรงนี้อาจจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับแถว 21.30 บาท30เป็นต้นไปมันจะมี 21.30 บาท30เสร็จปุ๊บแล้วก็มี 21.50 บาท50แล้วก็มีแถว 21.80 บาท80มันจะมีติดๆกันหมดอยู่ช่วงนึงครับผมโอเคถ้างั้นก็ถ้าซื้อลงทุนลงมาถ้าเขามีต้นทุน20บาท53ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือลงทุนก็ถือได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเก็งกำไรก็ต้านประมาณ21บาท30ก่อนใช่ครับโอเคฮาน่าค่ะแต่ถ้ายังไม่มีไม่รับเนาะครับก็ต่อรองดีกว่าครับค่ะฮาน่าต้นทุน43บาทค่ะจริงๆก็ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับราคาหุ้นเองก็การเล่นกรอบของเขาจะเห็นว่าฐานครั้งล่าสุดของเขาค่อยๆยกฐานสูงขึ้นแต่ปัญหาคือยอดสูงมันพอๆกันหมดนะครับก็คือแถว45บาท45บาท50ดังนั้นก็ต้องตอบโจทย์ว่า45 45บาท50เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับโอเค45บาท45 50เป็นแนวต้านอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ43เลยไหมคะเนื่องจากฐานเขายกสูงขึ้นดังนั้นตัวฐานขั้นสุดท้ายแถว42ก็ไม่ควรหลุดนะครับโอเคเพราะมันจะเหมือนรูปตัว M อีกรูปหนึ่งปอมจะบอกว่าเมื่อกี้ปอมพอเห็นมันลงใช่ไหมปอมเลยเข้าไป DW จบละได้แล้ววันนี้จบอดกับอดทนเนี่ยครับคือแบบก็นั่งลุ้นอยู่มันเห็นลงแล้วไงมันต้องลงสินะช่องเดียวก็ยังดีช่องเดียวแต่ว่าใส่เงินเข้าไปเยอะไงอ่ะเซตตอนนี้1617นะโอ้มันลงมาจากที่ขึ้นไป1626เป๊ะอย่างที่คุณชัยบอกเลยอ่ะโอ้ตอนนี้1616แล้วคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าอ่ะ EPG นะครับต้นทุน12บาท20ค่ะ
ครับก็เหลืออีกนะสักนิดนึงนะครับจริงๆลองโคดูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเบรกแถว11.10 บาทขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเราก็คำนวณก่อนก็ได้นะครับว่าสมมติว่า11.10 บาทกับตัวฐานนะครับที่18.30สมมตินะครับผมเอาวัดคร่าวๆก่อนนะครับก็ถ้าผมดันขึ้นทั้งหมดยกขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะได้อยู่แถว11.90 บาทประมาณนั้นโดยประมาณก็อาจจะพอถึงตรงนั้นอาจจะลองทำรอบดูก็ได้ครับผมเอาได้แค่11.90 บาทนะแต่ต้นทุนอ่ะ12.20 บาทเนี่ยไม่งั้นก็พอ11.90 บาทก็ดูบิตฮอปเปอร์แถวๆนั้นอีกทีนึงดูซิว่าเขาสู้กันหรือเปล่านะครับถ้ามีแรงสู้พอก็อาจจะทำให้เออร์เลอร์ขึ้นมาได้ครับโอ้ยเซตลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ไอตัว DW นะมันไปอีกช่องแล้วแต่ไม่เป็นไรพอใจละโอ้อ่ะต่อคุณผู้ชมอาจจะกำลังตกใจกับเซตด้วยนะเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลย BSM ค่ะBSM 48ตังบนกระดานแต่ยังไม่มีควรมิควรที่จะรับคะไม่น่ารับอ่ะคำถามคือใช่สไตล์ท่านหรือเปล่าพวกกระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยครับโอเคไม่ถ้าโอเคสมมติว่าใช่กันละกันนะครับถ้าใช่ก็44ตังนะครับแล้วก็44ตังเป็นแนวรับมันจะมียอดสูงค้างไว้ใช่ครับน่ายอดสูงที่สำคัญของเขานะครับมี45กับ44ตังค์นะครับแล้วก็แก๊ปที่เปิดไว้วันนี้ที่กระโดดก็กลายเป็น40เดี๋ยวก่อนนะครับ49ตังค์กับตัว52ตังค์นะครับโอเคผมว่าก็ประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าอันนี้เสี่ยงสูงเนาะครับมาเราเตือนแล้วนะเสียงสูงถ้าอยากจะลองรับก็ลองดูRP ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะจบไตรมาสที่3แล้วเข้าได้ไหมตอนนี้5.65 บาทคำถามเหมือนเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นก็รอผลประกอบการก็ได้ครับแต่ว่าในแง่ของเทคนิคก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็เล่นอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ดาวมาโดยตลอดใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องไปหาแท่งเทียนที่มีจุดแท่งเทียนที่กลับตัวให้เจอก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการกลับตัวแบบดังกล่าวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งองศาของการลงก็ยังเป็นองศาของการอ่อนตัวลงมันไม่ได้ออกด้านข้างสักทีนึงถ้าเมื่อไหร่ที่ออกด้านข้างแล้วกินระยะเวลาสักพักหนึ่งเราก็จะได้พอจะได้รู้ว่าแนวรับแนวต้านที่เป็นตัวต้นทุนเฉลี่ยหรือว่าตัวสถิติมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะพอที่จะคำนวณได้นะครับว่ามันเป็นรูปอะไรล่ะค่ะคือผู้ชมเนี่ยต้องถามตัวเองด้วยว่าเมื่อกี้คือถามเนี่ยถามเป็นพื้นฐานแต่ก็ถ้ามั่นใจพื้นฐานถ้ามั่นใจพื้นฐานก็รอดูผลประกอบการเนาะใช่ครับลองดูจะเอาเข้าแบบพื้นฐานหรือจะเข้าแบบเทคนิคนะคะIRPC ถามไปแล้วนะคะเป็นท่านที่2ที่ถามตอนช่วงต้นรายการนะแนวรับ5.70 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่6บาทต้านถัดไป6.25 บาทส่วนถ้าเกิดหนีเนี่ย5.60 บาทนะคะต่อมา TPIPP ต้นทุน7.16 บาทค่ะโอ้ดีจังเลยตอนนี้7.45 บาทค่ะก็จริงๆจากนี้เป็นต้นไปมีดาวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับ7.55 บาทอันหนึ่ง7.60 บาทนิดนึงแล้วก็ย่อสูงที่เคยทำไว้แถว7.70 บาทดังนั้นท่านก็ลองคำนวณดูว่าโอเคพอมันมีดาวต้านที่ค่อนข้างถี่แบบนี้จะทำรอบไหมก่อนไหมเท่านี้ครับผมแต่ถ้าเทรนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเทรนก็ยังเป็นอัพเทรนปกติโอเคก็ดูพิจารณาดูแล้วกันว่าพอใจกับตรงไหนยังแต่ว่ายังเป็นอัพเทรนนะคือจริงๆถ้าถือต่อไปยังไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ช่วงนี้ท่านเองที่มีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงครับเพราะว่า7.55 บาท7.60 บาท7.70 บาทพวกนี้มีหมดครับโอเคต่อมา IVL ต้นทุน36 บาทค่ะตอนนี้39.25 บาทเห็นกำไรอีกท่านหนึ่งละดีใจจังตัวไหนนะครับ IVL ค่ะต้นทุน36 บาทโอเคเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มี
คำแนะนำก็อยู่ในด้านซื้อเหมือนกันนะครับในแง่ของพื้นฐานแต่ว่าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าของเขาเองก็มีการเบรกยอดสูงทำไว้นะครับแถว 39.5 แต่ว่าณวันนี้เขากลับลงมาใหม่นะครับก็ทำให้ตัวฐานของแนวรับนะครับถ้าเป็นฐานยกอยู่นะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะอยู่แถว 38.50นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านก็แน่นอนชีวิยาของ40บาทเป็นเลขกลมๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกล็อตนึงก็ประมาณ 11.75 ถึง 12.50 ครับผมค่ะโอเคซึ่งขอจดก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมย้อนมาถามกันอีกเมก้าค่ะเมก้าต้นทุน28บาทค่ะตอนนี้31บาทท่านหลังๆนี่เริ่มกำไรมานะ ต้นทุน28ตอนนี้30บาท75ก็จริงๆจะโหต่อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทำถ้าเป็นการทำรอบหรือขายทำรอบนั้นก็แน่นอนตัวเลขของแนวต้านสำคัญสำคัญก็อยู่แถวๆบริเวณยอดสูงที่ทำไว้เมื่อวันก่อนนะครับแถว 32.5 ใช่ 32.5 ครับค่ะถ้าจะรอแนวต้านก็ 32.5 นะคะครับPTG ค่ะ PTG ยังไม่มีค่ะตอนนี้19บาท90ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เปิดแก๊ปมาตอนเช้าแล้วก็เริ่มที่จะลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นถ้าเป็นไปได้ 19.8 เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับว่าเขาสู้กันหรือเปล่านะครับหรือไม่มีแรงเลยถ้าไม่มีแรงผมว่าผมถอยลงมาถึงประมาณใกล้ๆ19บาท19บาท40 19บาท20ดีกว่าครับผมค่ะรอดูถ้าผ่านไปได้ค่อย follow by ถ้าผ่าน 19.8 ไปได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านก็มาเพราะถ้าเขารักษาระดับแถว 19.8 ได้ก็จะเล่นอยู่ในส่วนต่างระหว่าง 19.8 กับตัวแถว 20บาท 40อะครับโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านก็เรามันจะเวลาเขาพักตัวเขาก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับอาจจะประมาณ 2-3 วันได้ครับถ้างั้นเอาชัวร์ๆรอ 19.8 ผ่านเนาะเมื่อกี้ BDMS ถามไปแล้วหาไม่เจออยู่ตรงไหนเนี่ย BDMS ก็ถ้ายังไม่มียังไม่รับนะคะโอเคเพราะแนวต้านอยู่ที่21บาท30เอาตัวนี้ย่อแล้วเนี่ย20บาท90แล้วไม่รู้ท่านนั้นล็อกกำไรไปหรือยังแต่ถือยาวได้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าต้นทุนต้องต่ำกว่าเมื่อกี้นะDNA ค่ะ DNA ยังไม่มีเอาไหมในใจนะครับก็สักคู่หนึ่งนะครับตัวDNAผมว่าราคาหุ้นเองจริงๆแล้วเขาทำเหมือนคล้ายๆแผ่นนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆรูปหนึ่งแต่ว่าสไตล์แบบนี้ก็คือจริงๆต้องเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าจาก 1.05 ทิ้งลงมาแถว96ตังค์แล้วก็ดิดกลับขึ้นมาแถว 1.03 จะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแผ่นนั้นเล็กๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือจุด98กับจุด96นะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็กลายเป็น 1.05 ก็กลายเป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับโอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อีกนะยังมีเวลานะคะเหลืออีกประมาณ10นาทีปตท.บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาอ่านใหม่ทีอ๋อต้นทุน3บาท88ขึ้น CA จะวิ่งได้อีกเท่าไหร่ตอนนี้ตั้งขายเอาไว้410มีโอกาสไหมขาดอีกนิดเดียวนั่นน่ะสิมันไปหา408ก็จริงๆถ้าในกรณีที่เราดูถ้าเอา XD ก่อน XD ก็จริงๆแล้วถ้าไม่เกี่ยงนะครับก็ลองตั้ง2แนวก็ได้ครับ 4.08 กับ 4.1 ที่ตัวเองตั้งใจก็ได้ครับผมค่ะก็ตั้งไว้408กับ410ครับคือตอนนี้มา404แล้วเนี่ยใช่ครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะผมอาจจะมองโลกในแง่บวกนะครับก็คือพอ X ของ XD เสร็จนะครับสักพักหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับความอดทนของท่านมีมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นก็จะอาจจะปันผลอาจจะให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหมายถึงว่าให้ทั้งปันผลแล้วก็ส่วนต่างอีกรอบหนึ่งก็น่าจะถ้าคำนวณแล้วก็น่าจะเท่ากับ410ได้นะครับเพราะว่าปันผลมัน8บาทใช่ไหมครับถ้างั้นก็รอลุ้นครับผม PTTGC ยังไม่มีค่ะ
PTTC ตอนเบรกครั้งสุดท้ายอยู่แถว76บาทดังนั้นก็76เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่แถว75บาทสลึงนะครับคงทำเป็นแนวรับที่2ส่วนดีดการดีดตัวขึ้นยอดสูงเมื่อวานนี้แถว78บาท75ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือจิตวิทยาแถว80บาทนั่นเองครับผมโอเคบอลลี่ยูเกอร์ถามไปแล้วนะคะท่านนี้บอกว่าต้นทุน50บาท30เดี๋ยวขอหาหน่อยให้คุณชายตอบเลยดีกว่าผมหาไม่เจอจริงๆได้ครับก็จริงๆ50บาทก็ผมคิดว่าท้ายสุดแล้วน่าจะก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาหุ้นเองช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะเนื่องจากเมื่อวันหรือ2วันที่แล้วของบริยูเกอร์เนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นการสวิงกว้างนะครับโดยปกติแล้วแท่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแท่งที่สั้นลงแล้วก็มีย่ออยู่แล้วนะครับอาจจะทำให้50บาทของท่านอาจจะไม่ได้เร็วตามคาดนะครับคือแฟร์เนี่ยให้ไว้60บาทใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดก็ถือไปในแง่พื้นฐานก็ได้เนาะก็แนวรับอยู่ที่48ถึง46บาทนะคะ50บาทถ้าผ่านไปได้ก็มีลุ้นต่อไปเนาะอดทนไว้ก่อนเนาะต่อมาเน็ตเบย์ค่ะเน็ตเบย์ต้นทุน20บาท63สตางค์จะถือหรือว่าจะขายดีคือจะไปต่อไหมตอนนี้26บาท50ก็จริงๆคำว่าไปต่อไหมก็ขึ้นอยู่ว่าการสร้างเงื่อนไขเป็นยังไงครับและในแง่ของเทคนิคเขาเกาะกับเส้น10วันมาโดยตลอดก็ผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็โคต่อก็ได้หรือท่านลากเทรนก็ได้นะครับย่อต่ำลากขึ้นมาเทรนก็ยังเป็นอัพเทรนปกติก็ได้นะครับส่วนถ้าท่านอยากจะเทสตลาดสมมติว่ามีจำนวนหุ้นเยอะพอสมควรนะครับท่านก็เทสแต่ละครั้งนะครับสมมติว่ายอดสูงที่เคยทำไว้แถว 27.25 โอเคท่านก็เอาจำนวนหุ้นจำนวนหนึ่งมาเทสดู 10% 20% ก็ได้ถ้ามีคนพร้อมที่จะซื้อก็ของท่านที่เหลือของท่านก็โคต่อก็ได้ครับผมต้นทุน20บาท63ตอนนี้26บาท50นะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันเนาะครับผมเพราะว่าโดยรวมท่านก็คำนวณไปคร่าวๆก็ได้นะครับอย่างฐานล่าสุดมัน24บาทกับตัว27บาทเอาเลขกลมๆนะครับก็คือ3บาทแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปในรอบถัดไปก็น่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ30บาทสมมติคิดคร่าวๆนะครับแต่30บาทในที่นี้เนื่องจากเรามีสมมติว่ามี 100,000 หุ้นเราอาจจะเทสแถว 27.25 สักประมาณ 10,000 หุ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมค่ะคุณฟูจิโกะ PTTGC เพิ่งถามไปเมื่อกี้นี่เองอะค่ะTWPC ค่ะไทยวายังไม่มีTWPC นะครับโอเคก็จริงๆถือว่า underperformer ที่กระแสถูกไหมครับเพราะว่าเซตขึ้นของเขาเองออกด้านข้างแล้วก็ซึมลงดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ตั้งรับดีกว่านะครับก็ใช้9บาท20กับ9บาท15ไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับส่วนแนวต้านก็คงจะใช้ตัวเลขก็คงจะแถวจริงๆตัวที่เขาทำขึ้นมาเคยทำไว้ก็คือ9บาท75กับ9บาท90ครับค่ะเป็นแนวต้านนะคะเมื่อกี้แนวรับเท่าไหร่นะคะ9บาทเท่าไหร่คะจริงๆ9บาท20 9บาท15ครับ okay. ในกรณีที่สมมติว่าในช่วงนี้เซ็ตเข้าขึ้นแต่ตัวเขาเองไม่ขึ้นดังนั้นผมคิดว่าผมต่อรองได้ก็ต่อรองก่อนครับผมโอเค KCE KCE ยังไม่มีค่ะKCE ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าเซตอยู่ด้านบนขณะที่ KCE ออกด้านข้างอยู่ด้านข้างไปนะครับท่านก็คำนวณดูก่อนนะครับว่าที่เขาเล่นกรอบแคบนี้เขาเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง 85.5 กับตัว 89.25 แล้วก็มาคำนวณดูว่าบวกลบ2บาทเอาไหมถ้าคิดว่าน่าสนใจก็ลองตั้งรับดูนะครับก็แถวเออร์เลอร์ถ้าสมมติว่ามันค่อนข้างแข็งแรงพอก็86.25 ก็ละกันนะครับแล้วก็มาเป็น 85.5 ครับผมโอเคเป็นแนวรับนะคะครับบีกรินถามไปตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวตัวแรกเลยบีกริมแนวรับอยู่ที่ 19.8 นะคะแล้วก็ถ้าหลุด 19.5 ก็ถอยนะคะแนวต้าน 20.8 จนถึง 21.10 นะคะ
ต่อมา TVO TVO ต้นทุน30บาทถัวดีไหมคะผมคิดว่ารอสักพักหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าในส่วนของทางด้านพื้นฐานก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของเทคนิคก็เป็นแค่โอโซเฉยๆแต่ต้องถามว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มีจุดกลับตัวเมื่อวานนี้มีแท่งเทียนคล้ายๆมีกลับตัวบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับเพราะว่า3แท่งแดงที่ทำไว้เปิดแกปแถว 29.5 ก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็มีแกปเปิดไว้แถว30บาทดังนั้น 29.25 ถึง30เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเคต่อมาออคชั่นค่ะ AUCT ยังไม่มีค่ะก็เล่นโอเวอร์โซเฉยๆนะครับก็ต้องตอบโจทย์ก่อนนะครับว่าที่เขาเล่นลงมาทั้งหมดยังอยู่ในกรอบของดาวเทนใช่ไหมครับจะมีเรื่องของโอเวอร์โซท่านเองที่เข้ามาเก็งกำไรนะครับดังนั้นถ้าในกรณีที่มีลักษณะการเก็งกำไรดังกล่าวแล้วยอมรับได้นะครับก็เขาเพิ่งจะเบรกแถว10วันขึ้นมาแถว6.30ดังนั้น6.30เป็นแนวรับแรกนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นในกรณีที่เป็นเทคนิคอลรีบาวก็อยู่แถว6.60กับตัวไม่เกิน6.75ไปก่อนครับโอเคค่ะ VGI บอกว่าจะเล่นสั้นค่ะเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่ดีคะ VGI นะครับก็จะพบว่าในช่วงของ3-4 วันทำการที่ผ่านมามักจะยืนเส้นตัวฐานอยู่แถว 24.8 โทษทีนะครับ 5.45 นะครับแล้วก็แคบมากนะครับ 5.65 เป็นแนวต้านนะครับก็ได้อยู่ในกรอบนี้ไปนะครับยกเว้นแต่ว่าตรงเว้น 5.65 แล้วเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือ follow by ก็อาจจะ 5.65 กับ 5.8 กับผมโอเคขอ PTT GC อีกรอบหนึ่งจดไว้แต่แนวต้านค่ะ แนวต้าน 78.75 จนถึง 80แนวรับเท่าไหร่คะตัวไหนนะครับ PTT GC ค่ะแนวรับPTTPC นะครับก็ถ้าเป็นฐานของแนวรับนะครับหลังจากที่เขาเบรก76ขึ้นมา76ก็เป็นแนวรับนะครับแล้วก็เออร์เส้น5วันก็ 75.25 ครับผมโอเคแต่แนวต้าน 78.75 แล้วก็80นะคะ BTS ค่ะ BTS ตอนนี้ต้นทุน8.70 บาทดูจากทรงกราฟแล้วควรจะขายออกก่อนดีไหมคะจริงๆแล้วก็ในกรณีที่เล่นตามรอบนะครับก็จะพบว่าเขาขึ้นมาที่ยอดสูงตอนเช้า8.95เราก็มาดูก่อนว่า8.95ทำไมเขาถึงมีแรงขายก็ไปดูที่วันที่12เดือน8ก็จะอยู่แถว8.95เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการชนตามแนวต้านปกตินะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นการขายทำรอบเฉยๆนะครับส่วนการอ่อนตัวลงนะครับฐานของเขายกฐานสูงขึ้นนะครับอยู่แถว8.60กับ8.45ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปครับโอเคหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเซตอินเด็กซ์แตกเข้าไปยืนอยู่ในแดนลบเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,613.63 จุดค่ะติดลบไป 0.51 จุดหรือว่า 0.3% นะคะก็ตรงเป๊ะเลยตามที่คุณชัยบอกเลยไปแตะ1626นะคะแนวต้านสุดท้ายไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายกันออกมานะคะอู้ RIP Rest in Peace ก็ขอทุกท่านโชคดีแล้วกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิรเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยคะครับขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาจริงๆแล้วต้องขออภัยเหลืออีกไม่กี่ท่านเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนึง 9:29 นะคะก็ใครวันนี้ก็อ่ะสู้ๆนะมันทรงมันมาอย่างนี้แล้วเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13